กู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่เป็นนักแสดงอิสระรับงานหลากหลายนักแสดงหนุ่มท็อปจรนโสรัตรู้สึกท้าทายตัวเองโดยตอนนี้มีงานละครอยู่สองเรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8และเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์ทางช่องวัน31โดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจถึงงานแสดงและธุรกิจรวมทั้งเรื่องราวความรักสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่อัปเดตงานแสดงปีนี้ท็อปตอนนี้มีละครสองเรื่องเจ้าพ่อทางช่อง8ใกล้เสร็จแล้วถ่ายกันมาเกือบปีส่วนอีกเรื่องเกมรักปาฏิหาริย์ทางช่องวันใกล้เปิดกล้องแล้วระหว่างสองเรื่องนี้น่าจะได้ชมเรื่องเจ้าพ่อก่อนเพราะเหลือไม่กี่คิวแต่คิดว่าทั้งหมดน่าจะได้ออนแอร์ปีนี้ที่เขาแจ้งไว้หลังออกมาเป็นอิสระเป็นยังไงบ้างท็อปมันท้าทายขึ้นเพราะเราเป็นอิสระรับงานได้หลากหลายมากขึ้นแล้วเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับผมคือแนวทางละครแต่ละเรื่องการร่วมงานแต่ละช่องก็แตกต่างเหมือนเราไปเป็นเด็กใหม่ไปสถานที่ใหม่เจอคนใหม่เจอทีมงานใหม่เหมือนได้รีเฟรชอัพตัวเองมากขึ้นได้พัฒนาตัวเองและได้ดูแลตัวเองทำผลงานออกมาให้ชัดเจนดีมากขึ้นแล้วก็ตรงตามที่ผู้ใหญ่ต้องการแน่นอนว่าเรายังอยากมีงานต่อเนื่องเรายังอยากให้เขาเห็นศักยภาพของเราสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่นอกจากงานแสดงมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษอีกไหมท็อปตอนนี้คืออยากเป็นพิธีกรยังไม่เคยลองเป็นเรื่องเป็นราวพิธีกรอีเวนต์มีบ้างค่อยๆฝึกอยากลองทำในรูปแบบรายการสนใจรายการทอล์ครู้สึกการเป็นพิธีกรวาไรตี้เก่งมากเลยการที่ต้องคุมทั้งแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการมีกองเชียร์กล้องอ่านสคริปต์ไปพูดไปเวลาเห็นพี่วินลี่ถ่ายรายการเขาเห็นได้ยังไงผมนั่งอยู่ใกล้กว่าอีกยังมองไม่เห็นเลยแกสุดยอดเก่งมากงานด้านอื่นๆล่ะท็อปตอนนี้มีเปิดเป็นมาร์เก็ตติ้งเล็กๆคือรับรีวิวจ้างอินฟลูเอนเซอร์ไปรีวิวจะเป็นร้านอาหารต่างๆแบรนด์ต่างๆเป็นโปรดักชันเล็กๆเริ่มมา 3-4 เดือนแล้วอันนี้ใหม่จัดเลยเครียดมากจุดเริ่มต้นคือมีพาร์ทเนอร์ที่ทำเขาเคยทำตรงนี้เขามีลูกค้าในมือเราก็จะแบ่งให้ชัดเจนผมก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งคือตัวเราไม่ได้เป็นโปรดักต์แต่เราจะเป็นเรื่องโปรดักชันมากกว่าแล้วก็ครีเอทีฟบางทีก็ตันเพิ่งรู้ว่าการทำงานหลังกล้องมันเหนื่อยมากก็อีกรสชาติหนึ่งสนุกดีสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่ซึ่งเป้าหมายในการทำธุรกิจนี้อยากค่อยๆขยายไปเรื่อยๆพยายามรับงานให้ใหญ่ขึ้นวันหนึ่งอาจเป็นเอเจนซี่ที่มีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองที่เราดูแลแล้วถ้าวันหนึ่งรับถ่ายโฆษณาใหญ่ได้ก็ดีแต่เราค่อยๆเริ่มก่อนไม่อยากรีบเพราะตอนนี้งานหลักผมก็ยังมีอยู่ก็ค่อนข้างต้องแบ่งเวลาพอสมควรสุขภาพเป็นยังไงบ้างอาการป่วยหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทท็อปดีใจมากครับตอนนี้กลับมาเกือบ 100% แล้วกลับมาทำกิจกรรมทุกอย่างวิ่งเล่นบาสต่อยมวยได้แล้วแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้าวันไหนถ่ายละครหนักหรือเครียดมากๆก็มีบ้างอาการปวดอาการชาก็ไปกายภาพนวดดึงคอกินยารักษาแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันได้มากขึ้นแต่ตอนป่วยคือเล่นอะไรไม่ได้เลยปีกว่านี่เพิ่งจะมาเล่นได้จริงจัง4เดือนสกู๊ปบันเทิงท็อปอิสระรีเฟรชตัวเองเหมือนนับหนึ่งเป็นเด็กใหม่ปิดท้ายเรื่องความรักท็อปสบายสบายไม่มีอะไรส่วนใหญ่เป็นเพื่อนๆกันมากกว่าตอนนี้มีศึกษามีคุยครับนอกวงการคนนี้จะได้เห็นในโซเชียลบ้างไหมท็อปโอ้ยอย่าเลยตอนนี้ผมมีความสุขของผมอยู่แล้วยิ้มไม่หรอกครับเขาไม่ชอบไม่ค่อยอยากออกสื่อให้โดนจับจ้องเขาชอบอยู่ของเขาเราก็อยากให้เขาอยู่แบบนั้นคือตรงนี้ชีวิตมันยาก
เราพยายามทำอะไรให้มันง่ายขึ้นความรักความสัมพันธ์มันไม่แน่นอนไม่มีอะไรยั่งยืนเราก็ได้แต่ชื่นชมคนที่เขาจับมือกันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแต่เราก็พยายามจะมีคำนี้ไว้ในใจเสมอในทุกๆอย่างอัจฉริยาบุญชูสุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมสุดเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียอีกหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวโดยมีการแจ้งกำหนดการการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนักแสดงสาวหญิงจุฬาลักษณ์หรือจุฬาลักษณ์อิสมาโลณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8กทมตั้งแต่วันอังคารที่วันที่16มกราคมถึงวันที่23มกราคม2567หญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนชื่อเดิมจุฬาลักษณ์กริตติยารัตน์เกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2521เป็นนักแสดงชาวไทยหญิงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิทธิ์และเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินจากนั้นก็มีผลงานด้านการแสดงละครอีกมากมายอาทิจันทร์หรือจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนครเป็นต้นและยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิบทยี่สุนจากละครหนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่แม้ลาจอไปได้สักพักแล้วแต่ก็ยังได้ใจแฟนละครที่จดจำได้ย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่ารับผิดศีลย้อนเหตุการณ์ครูไพบูลย์เคยประกาศแยกทางฟ้าผ่ากระต่ายและเส้นทางรักสุดดราม่าเผยเคยลั่นเองว่าผิดศีลข้อ3จะไม่ผิดศีลข้อ4สุดท้ายเลิกราเป็นข่าวช็อกรับปี67ย้อนไปเมื่อประมาณเดือนกันยายน2563เคยเกิดเหตุครูไพบูลย์ได้ออกมาโพสต์ประกาศแยกทางฟ้าผ่าโดยเป็นการแยกทางการทำงานกับกระต่ายพันนิพาลูกทุ่งอินดี้สาวมาแรงในวัย17ในขณะนั้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าโดยครูไพบูลย์ประกาศถึงผู้จัดงานว่านับจากนี้นักร้องที่ชื่อกระต่ายพันนิพาไม่ได้อยู่ในสังกัดจวดจ้าดสตูดิโอแล้วเนื่องจากสิ้นสุดสัญญากันแล้วน้องขอออกจากค่ายแล้วจะดูแลและจัดการคิวงานตัวเองซึ่งคิวที่เหลือที่ยังตกค้างกับผมจะส่งต่อให้น้องและครอบครัวบริหารจัดการเองเลยนะครับส่วนคิวและงานอื่นๆที่ยังค้างคาอยู่ผมจะทยอยเคลียร์นะครับขอโทษที่ด่วนและฟ้าผ่าแบบนี้แต่ทุกอย่างเราคุยกันด้วยดีทั้งวาจาและเอกสารแต่สุดท้ายกระต่ายได้ประกาศหวนกลับมาซบครูไพบูลย์อีกครั้งว่ากระต่ายขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจและการติดตามที่มีให้เสมอมาตอนนี้กระต่ายขอแจ้งให้แฟนเพลงที่รักและเคารพตลอดจนผู้จัดงานและผู้ใหญ่ในวงการได้ทราบว่าตอนนี้กระต่ายยังอยู่ในค่ายจวดจ้าดสตูดิโอและต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยโดยกระต่ายเปิดใจในตอนนั้นหลังกระแสข่าวมีปัญหากับนายห้างไพบูลย์กระทั่งไม่ต่อสัญญากับค่ายขอเป็นอิสระดูแลคิวงานเองแต่แล้วจู่ๆกลับมาอยู่สังกัดเหมือนเดิมว่าตอนนั้นหนูขาดการติดต่อกับอาจารย์ไปเพราะหนูพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลค่ะคือวันนั้นมีรายการติดต่อมาแต่ก็ขอยกเลิกไปก่อนแล้วหนูก็ขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์ก็คิดว่าทำไมไม่มีการติดต่อมาแกก็เลยโพสต์แบบนั้นไปแต่ว่าตอนนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วจะมีการตกลงเซ็นสัญญาต่อก่อนที่จากนั้นจะถาโถมด้วยกระแสดราม่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกจับตาคบกันโดยฝ่ายชายยังไม่เลิกกับภรรยาเก่าโดยเฉพาะในปี2564ที่กระต่ายออกมายอมรับว่ามีลูกและจดทะเบียนกับครูไพบูลย์แล้วโดยครูไพบูลย์เผยเหตุที่ไม่ออกมาแถลงเรื่องนี้เพ
พราะไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกับแฟนคลับโดยเมื่อปี64ทั้งคู่ก็ออกมาแถลงขอโทษแฟนๆครูไพบูลย์ยืนยันว่ามีปัญหากับภรรยาเก่าแต่เลิกรากันแล้วและยอมรับด้วยความใกล้ชิดกับกระต่ายเมื่อปี2563ช่วงโควิดไม่มีคอนเสิร์ตขอมาเริ่มชีวิตครอบครัวกันโดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2563แต่มีเหตุผลบางประการเลยหย่ากันก่อนเพื่อจะคลอดลูกแล้วค่อยจดทะเบียนกันใหม่ทำให้ถูกต้องประเด็นพรากผู้เยาว์เลยไม่น่าจะเกี่ยวข้องรายอมรับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ผิดศีลธรรมรายอมรับเราขอผิดศีลข้อ3แต่เราจะไม่ผิดศีลข้อ4เราก็รู้กันอยู่ในวงอยู่แล้วแต่เราเพิ่งจะมาคุยกันเป็นครอบครัวตั้งหลักกันใหม่ก็ปลายปี2562และปี2563ก็คุยกันว่าถ้ามีลูกเราคงจะมีลูกในช่วงโควิดที่ไม่มีคอนเสิร์ตได้ดูแลเขาเต็มที่ก่อนที่ล่าสุดกระต่ายจะประกาศแยกทางครูไพบูลย์เป็นข่าวช็อกรับต้นปี2567หลังมีกระแสมาเป็นระยะช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้สงสัยว่าทั้งคู่เลิกกันหรือไม่แต่ครูไพบูลย์ออกมาปฏิเสธแต่แล้วฝ่ายหญิงตอกย้ำเป็นทางการโพสต์เองว่าเลิกกันแล้ว